ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็สิพาเฮ็ดอมอีปูหน้าเนาะค่ะหรือว่าอออีปูเนาะค่ะเฮาก็สิเริ่มต้นด้วยการเอาอีปูมาล้างเนาะค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านไทยเนาะค่ะล้างอีปูเสร็จแล้วเฮาก็สิแกะกระดองออกแล้วเฮาก็สิตําเนาะค่ะเป็นปูสดนะคะแต่ว่าอยู่เมืองนอกมันบ่มีปูสดเนาะค่ะเป็นปูส่วนมากจะเป็นปูแช่แข็งเนาะค่ะเมียน้อยได้มาจากร้านไทยก็เอาไว้ให้มันละลายจากน้ําแข็งเนาะค่ะทิ้งไว้ข้างนอกให้ละลายแล้วก็เอามาแกะกระดองแล้วก็เอามาตํานะคะเพราะว่ามื้อนี้สิเฮ็ดเมนูอมอีปูหน้าหรือว่าอออีปูหน้าเนาะค่ะเฮาก็จะตําให้มันแหลกเนาะค่ะเพราะว่าเฮาสิเอาแต่น้ํานะคะเฮาบ่ได้เอาตัวกระดองหรือว่าเศษอีปูลงไปเลยนะคะเฮาจะเอาแต่น้ํามันกับไข่เนาะค่ะเนาะหลายคนพี่น้องเพิ่นก็มักกินอยู่เด้อค่ะเมนูอันนี้เป็นเมนูบ้านๆเมนูแบบจักมาจังใดเนาะค่ะแต่ว่าแม่น้อยจําความได้ก็เห็นแม่เพิ่นเฮ็ดให้กินโลดเนาะค่ะก็จําว่าโอ้เพิ่นเฮ็ดจังซี่ก็เลยเฮ็ดน้ํากลนเพิ่นเนาะค่ะมื้อนี้แม่น้อยก็นําเสนอพออีปูหน้าเนาะค่ะก็สิใช้วิธีตําให้แหลกเลยค่ะก็บ่ถึงว่าแหลกมากนะคะแต่ถ้าว่าก็ว่าเฮาสิล้างเอาน้ําพออีปูแล้วก็จะเอาไข่ของอีปูเนาะค่ะไปแกงเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สิเฮ็ดให้เบิ่งว่าเฮ็ดจังใดการตำปูแล้วกองเอาน้ำมันเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็พอแล้วเนาะค่ะนี่ก็คือว่าโอเคเนาะค่ะนี่ก็จะให้เบิ่งเนาะค่ะว่าอันไม่ได้คกก็สิประมาณนี้เนาะค่ะคือแหลกประมาณนี้นะคะร้านนี้เขาก็จะล้างเอาน้ำมันเนาะเขาก็สิเตรียมน้ำใส่หม้อมาเลยเนาะค่ะมือนี่ก็เอาในคกเลยนะเพราะว่ามีเยน้อยเล่นในโคกเลยเนาะค่ะเพราะว่าเพราะความสะดวกก็มีเยน้อยในการไทยทำน้ำเนาะค่ะแบบเห็นไหมก็จะข้นให้เข้ากันให้น้ำแบบกะว่าให้แบบมันล้างเอาไข่ล้างเอาเศษเนื้อหรืออย่างของปูน่ะออกเนาะค่ะแล้วเขาจะเอาน้ำไปแกงนะคะเมื่อนี้เขาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเขาก็จะล้างแล้วมันจะเป็นน้ำยังซีได้พี่น้องเนี่ยพอเขาใส่น้ำลงไปแล้วจะออกสีเหลืองแน่ๆสักน้อยเนาะค่ะอาจจะมืดแน่เนาะค่ะมือนี้พอล้างเสร็จแล้วมันบอกเขาก็จะเทเลยพี่น้องเทลงหม้อเนาะค่ะก็จะเทลงหม้อจังสิเทจากโคกเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาเขาก็จะกรองเขาจะเอาแต่ส่วนน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะเทียให้น้ำที่มันค้างอยู่ในเศษของอีปูนี่ลงไปในหม้อให้ได้มากที่สุดล่ะค่ะก็ว่าเอาให้มันหล่อนที่สุดคือว่าเอาให้สะอาดที่สุดในตัวปูเนาะคำภาษาไทยคำภาษาอีสานก็ว่าเอาให้มันหล่อนเนาะค่ะเอาให้มันหล่อนเอาให้มันสะอาดเอาให้มันเกลี้ยงจังซี่นะเพราะว่าความแสบความเมื่อยมันก็อยู่ตรงน้ำมันนี่ล่ะค่ะมองไข่มันเนาะค่ะพอเดี๋ยวเฮาไปแกงมันก็สิกลายเป็นแบบเป็นจับโตเป็นก้อนขึ้นมาเนาะค่ะเดี๋ยวแม่น้อยก็จะเฮ็ดให้เบิ่งว่ามันสิออกมาลักษณะจังได๋เพราะว่าบางคนเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะแต่บางคนเพิ่นก็อาจสิเก่งก็แม่น้อยก็ได้เพราะว่าเฮาก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดกับเขาบางทีมันก็บ่จําเป็นต้องอีหยังตายโตเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเฮาก็จะท่อแค่นี้แล้วเฮาก็จะเอาหม้อไปกลางไฟได้บัดนี้นี่คือน้ําของอีปูเนาะค่ะเนี่ยคือน้ำของอีปูที่เหลืองๆนี่คือไข่มันเนาะพี่น้องเป็นสีของไข่มันเนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันต่อไปว่าแกงจังใดนะคะรอกันอีกคลิปนึงค่ะสวัสดีค่ะน้องมื้อนี้ก็สิพาเฮ็ดอออีปูหน้าเนาะค่ะหลังจากที่เฮาตําอีปูหน้าแล้วก็ได้น้ํามันมาลักษณะนี้เนาะค่ะคือตําให้ละเอียดแหลกละเอียดแล้วก็เอาน้ําล้างกองเอาแต่น้ําเนาะค่ะเอาน้ําใส่แล้วก็กองเอาแต่เนื้อน้ํามันน่ะค่ะแล้วเฮาก็สิมาค้างไฟเลยนะคะมื้อนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทายเองทําเองก็อาสิของหูของตาพี่น้องแน่เนาะค่ะเพราะว่าบ่ถนัดปานใดเนาะค่ะเฮาก็จะใส่ลงไปก็คือน้ําอีปูหน้าที่เฮากรองออกมาได้จากตัวอีปูหน้าที่เฮาตําไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิส่วนปรุงของมันเนาะค่ะส่วนเครื่องปรุงเนาะค่ะก็สิมีน้ําอีปูหน้าที่เฮาล้างและล้างเอาตําให้ละเอียดแล้วก็เอาน้ําล้างแล้วก็กรองเอาแต่ตัวน้ําเนาะค่ะเฮาก็จะตั้งไฟให้มันร้อนนะคะหลังจากนั้นส่วนผสมที่เฮาสิใส่ในหม้อก็จะมีปลาแดกล่ะค่ะหรือว่าปลาล่าเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาผงชูรสส่วนที่เฮาสิต้องใส่ในหม้อแกงก็คือพริก
ตำใส่กระตะไคร้เนาะค่ะตัวนี้ก็คือพริกที่ตำใส่กระตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงซอยแล้วก็มีลูกโดดเนาะค่ะมื้อนี้เฮาก็จะใส่ผักชีลาวเพราะว่าเวลาแกงอีปูเนี่ยขายบ่ได้เลยค่ะขายบ่ได้เลยคือผักชีลาวมันจะแซ่บแล้วก็สินัวแล้วสิหอมเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ฮู้คือกันว่าเพราะสาเหตุหยังเพิ่นจังพากันใส่จังซี่เนาะค่ะอันนี้ก็จะเฮ็ดตามสูตรของเพิ่นเนาะค่ะเฮาก็บ่ต้องรอน้ําเดือดก็ได้ค่ะเฮาก็จะใส่ไอ้ตัวนี้ลงไปเลยเนาะค่ะไอ้ตัวที่เฮาตําไว้ก็คือพริกกับตะไคร้เนาะค่ะใส่ลงไปได้เลยเนาะค่ะก็เช่นเดิมนะคะคั่วไม่ใหญ่น้อยก็เฮ็ดง่ายๆคั่วอีสานเนาะกินสไตล์อีสานบ้านนอกเฮาเนาะค่ะเนี่ยค่ะเฮาก็จะใส่ลงไปในหม้อแล้วเนาะค่ะเฮาก็จะรอมันเดือดนะคะก็ดีบ่ได้เปิดบ่ได้เปิดไฟไวเนาะค่ะว่าสิเอาระดับใดนะก็กล่าวว่าสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งก่อนว่าเฮาต้องใส่หยังแน่หยังสิเนาะก็รอฮ้อนแป๊บนึงเนาะกำลังหอนนะพี่น้องหอนไว้อยู่อ๋ออีปูน่าเป็นเมนูของพี่น้องบ้านนอกเฮาเนาะภาคอีสานเฮาเนาะอาจจะภาคอื่นเพิ่นอาจสิกินแต่ว่าอาจจะเป็นวิธีการเฮ็ดบ่คือกันเนาะค่ะพี่น้องอาจจะเอิ้นแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการเอิ้นเมนูอาหารอีหยังจังซี่แม่น้อยก็บ่ถนัดแล้วก็บ่คุ้นเคยก็บ่มั่นใจเนาะค่ะว่าเพิ่นเอิ้นกันว่าจังใดแน่เนาะค่ะก็ในสิ่งที่แม่น้อยฮู้แล้วก็ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดกับเพิ่นก็ว่าอ้ออีปูอ้อมอีปูจังซี่เนาะค่ะเนี่ยเฮาก็จะรอมันเดือดแล้วค่ะมันก็เริ่มจะฮ้อนแล้วเนาะค่ะก็เริ่มจะกลับเห็นบ่มันก็จะเริ่มจับโตกันขึ้นมาเป็นก้อนจังซี่เฮาสิยังสิบ่คนมันเลยค่ะหลังจากที่เฮาใส่พริกที่เฮาตํากับตะไคร้ลงไปแล้วเฮาก็จะรอมันเดือดคือให้เดือดเลยจังคนเพราะว่าถ้าเฮาไปคนนี่นึ่งล่ะค่ะข้าวแล้วก็บ่แซ่บเลยล่ะพี่น้องเฮาต้องรอให้มันเดือดอย่างเดียวเพื่อเฮาจังปรุงเครื่องเฮ็ดทุกอย่างเนาะค่ะตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะคะก็รอแป๊บนึงเนาะค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าร้อนไว้อยู่นี่ก็เป็นหนึ่งเมนูง่ายๆบ้านๆตามสไตล์ของแม่ยายน้อยเนาะค่ะพากินพาทำพาเที่ยวตามสไตล์ง่ายๆบ้านๆนะคะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาเบิ่งเนาะค่ะก็เป็น YouTube ช่องน้องใหม่เนาะค่ะก็ได้แรงบันดาลใจคือเบิ่งของเพิ่นมาหลายเนาะค่ะเบิ่งจากไอดอลคือเบิ่งใน YouTube แล้วก็ไปเจออยู่เว็บนึงที่แบบเห็นแล้วดีเนาะมีคนแบบนี้พาเฮาเที่ยวทั่วโลกทั่วหยังแบบมีคนเฮาพาเฮาไปหม่องหันหม่องนี้เด้อเฮาบ่ต้องไปเที่ยวเองนะเฮาเบิ่งที่เขาเขียนให้เฮาเบิ่งเนาะค่ะนั่นก็คือเว็บของmrhotseer.com เนาะค่ะหลังจากนั้นก็เบิ่งเพิ่นติดต่อมาเรื่อยๆประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะก็มามีโอกาสว่าสมัคร Google ได้ก็เอาลองเฮ็ดกันคนเพิ่นเบิ่งกันนะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดแบบว่าบ่ได้เรียนแบบเพิ่นเนาะค่ะเฮาก็เฮ็ดตามสไตล์ตามเท่าที่ความสามารถเฮาเฮ็ดได้เนาะค่ะก็มาหลังจากเบิ่งมิสเตอร์ฮอเซียแล้วก็มาเห็นของอันเนออนทั่วเนาะค่ะเพิ่นก็เฮ็ดดีเฮาก็มักก็คือความมักของแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะพี่น้องบางคนก็มักท่องเที่ยวบางคนก็มักซื้อของช้อปปิ้งนี่แหละค่ะก็เป็นหนึ่งเขาเอิ้นอย่างละหนึ่งเวลาว่างเนาะค่ะเฮาก็เฮ็ดไปเล่นไปคุยกันไปตามภาษาถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะค่ะบ่มีไปหูมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะทุกอย่างมันต้องเรียนรู้เนาะค่ะนี่แหละค่ะนี่คือว่านี่แหละคือสิ่งที่ว่าเป็นหยังแน่น้อยจังเฮ็ดอาหารออก YouTube ที่แบบกระเฮ็ดกระเฮ็ดจากแบบเท่าที่แย่หน่อยเฮ็ดได้หรือว่าแม่น้อยเฮ็ดเป็นเนาะค่ะก็บ่แม่นว่าสิเก่งได้ทุกเรื่องฮู้ทุกอย่างเนาะค่ะก็ลองผิดลองถูกแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยก็เริ่มจะเดือดแล้วเนาะค่ะในขณะที่รอมันเดือดเฮาก็คุยกันไปเนาะเพราะว่าถ้าจะเปิดว่าให้แน่เมืองหมอเดือดซื่อๆมันก็คือสิเซ็งเนาะค่ะแต่สําหรับคนที่ว่าก็แล้วแต่ผู้มักเนาะค่ะเฮาก็บ่สามารถเฮ็ดแบบว่าให้ถูกใจผู้มักผู้อันผู้เพิ่นมักบ่มักได้เมื่อจังเนาะค่ะเพราะมันเดือดเนาะค่ะเฮาก็จะเริ่มข้นบัดนี้เห็นบ่คะมันจะกลายเป็นแบบว่าจับโตกันเป็นตอนเป็นตอนเป็นก้อนเนาะค่ะเห็นบ่คะเนี่ยค่ะก็เริ่มกลายเป็นตอนมาแล้วเนาะค่ะเฮาบ่ต้องรอนานนะคะเฮาก็จะปรุงเลยเนาะค่ะพี่น้องเฮาก็ขอเวลานิดนึงเด้อค่ะเพราะว่ามื้อเดียวเช่นเดิมค่ะก็จะใส่ปลาเนาะค่ะก็จะใส่ปลาลงไปเลยเมนูนี้ก็ขออนุญาตเปิดพัดลมเพราะว่าควันขึ้นใส่ปลาใส่น้ำปลานะคะขายบ่ได้เช่นเดิมค่ะผงชูรสนะคะนี่แหละค่ะใส่ซ้ำนี้คือเก่าแล้วค่ะปลายซ่อนค่ะแล้วเฮาจังซิ่มนะคะเพราะว่าตอนซิ่มตอนนี้บ่ได้ดอกพี่น้องเฮาต้องซิ่มที่หลังจากที่เฮาใส่ผักเสียหยังแล้วเนาะค่ะไอ้ผักที่จะใส่ลงไปก็จะมีผักชีเนาะค่ะลูกโดดแล้วก็หอมแดงนะคะเฮาจะใส่ลงไปตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าแกงอีปูหน้าเนี่ยอ๋ออีปูหน้านี่เห็นบ่คะเพิ่นถ้าเฮาแนมเบิ่งแต่แรกๆจะเป็นน้ําได้พี่น้องแต่ว่าพอเฮาต้มปุ๊บเพิ่นสิมาเป็นตอนของเพิ่นเองโดยอัตโนมัติเนาะค่ะเฮาก็จะใส่เลยนะคะเฮาก็จะใส่ผักชีลาวลงไปเลยเนาะค่ะบ่ได้เมคบ่ได้เฟคเนาะค่ะเพราะว่า
มือเดียวพี่น้องต้องเข้าใจเนาะค่ะขอบคุณหลายๆติดๆตามเบิ่งเนาะค่ะก็คันมีคนเข้ามาเบิ่งมีแรงใจแม้แต่ผู้นึงเรือนเข้ามาเบิ่งก็มีผู้เบิ่งคนเดียวมีน้อยก็เสียต่อไปได้ค่ะเพราะว่าเป็นความมักเนาะค่ะเป็นความมักในส่วนโตเนาะค่ะจากนั้นก็จะคนนะคะพี่น้องคนคนเนี่ยมันทัวเนาะค่ะเนี่ยเป็นยังไงคะสีสันหน้าตาพี่น้องพ่อรับได้บ่ค่ะอ๋ออีปูหน้าสูตรแม่ยายน้อยเนาะค่ะแม่ยายน้อยสิบ่ใส่ข้าวขั่วแม่ยายน้อยสิบ่ใส่ข้าวเบื่อเนาะค่ะสูตรนี้เพราะว่าแม่ยายน้อยอยากกินอ๋ออีปูน้ำใสนะคะบ่อยากกินน้ำขนเนาะก็อยากสดน้ำเนาะนี่เนาะค่ะใบเฮาก็จะซิ่มเนาะค่ะเฮ็ดกินเองบ่จําเป็นต้องใส่ซ่อนกลางเนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดแบบบ้านนอกเฮาอีหลีเพิ่นก็บ่ได้หาซ่อนกลางมาซิ่มเนาะค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองเนาะก็สิขออนุญาตซิ่มเนาะค่ะแซ่บค่ะแล้วก็ขาดเอาไว้พี่น้องขออภัยเด้อสดลงไปแล้วอันแซ่บข้อห่วยๆบักพริกค่ะพี่น้องก็สิใส่น้ำปลาแดงลงไปสักหน่อยนี่ก็ปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วพี่น้องเห็นบ่บ่ยากเด้ค่ะอ๋ออีปูหน้าสูตรแม่ยายน้อยตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นบ่คะเบิ่งหน้าตานะคะเขาสิยกออกเลยค่ะเพราะว่าถ้าเขาต้มโดนเนี่ยผักมันก็สิยุกแห้งหลายมันสิบ่แซ่บเด้พี่น้องเนี่ยค่ะซ้ำนี่กำลังแซ่บเลยเห็นบ่พี่น้องคะหน้าตาดีดูดีบ่คะค่ะก็จะได้ก็ฝากพี่น้องเขามาติดตามเบิ่งด้วยนะคะมีคนเบิ่งคนนึงมีหน่อยก็ยังเฮ็ดคือเก่าล่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะติดตามนะคะ